ขนาดนี้นะครับเราจะให้แบบเราเดินไปแบบเดิมคงไม่สะดวกไม่สะดวกวันนี้มิซูบอกว่าอย่าเดินให้เมื่อยเอามิซูไปขับเลยรุ่นอะไรรุ่นอะไรปาเจโร่สปอร์ตใหม่ล่าสุดลอนนิ่มเนียมวันนี้เราอยู่ที่มิซูรุ่งเจริญใช่ครับเอางี้ดีกว่าพี่ตั้มหิวแล้วขอร้านกุ้ยช่ายเจ๊จือก่อนเลยร้านแรกโอ้โหสคริปต์เขาเป๊ะจริงไปขึ้นรถไปจ้าอุ้ยสบายจนหลับคุณผู้ชมนี่นะมีเมียใหม่ๆนะซื้อปาเจโร่แป๊บเดียวมีลูกข้างหลังเป็นไงคุณผู้ชมคือมันสบายมากนะเว้ยดูดิขาเนี่ยยืดสุดมึงดูขาเขาดิดูดิเห็นไหมนั่งสบายเบาะนุ่มแอร์เย็นเจี๊ยบเสียงแข็งจริงจริงใจที่สุดร้านแรกที่เราจะไปวันนี้คือกุ้ยช่ายเจ๊จือวันนี้เรามากับพร้อมกับบรรยากาศฝนตกพรำๆใช่นกกระจอกจะออกจากรังคนตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยอ้าขาได้สุดเลยแต่คนอื่นต้องหุบขานะโน่เป็นไงบ้างบรรยากาศข้างหลังโน่บรรยากาศข้างหลังเลยค่ะคุณสบายมากเลยปกตินั่งได้4ข้างหลังโน่เหมาไป3โอ้โหสบายก้นซะจริงๆเลยคุณมาถึงเจ๊จือโดนเหมือนแบบเหมือนลอยมาในอวกาศไม่เหมือนนั่งรถเลยพูดดีๆอ่ะหิวแล้วป้ากินเลยอยากกินเลยขนมกุ้ยช่ายสมุทรปราการสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมันมีหลากหลายสิ่งมากคุณผู้ชมครับตัวนี้คือเผือกตัวนั้นคือหน่อไม้มันแก้วมันเหมือนขนมกุ้ยช่ายทอดใช่เอางี้สั่งเอาเป็นแบบคลาสไส้วันนี้อยากกินทุกอย่างผู้ชมเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างครับไปได้แล้วล่ะจ้ะเริ่มจากลูกหยอดกันก่อนเลยลูกหยอดทอดมันหอมมากตรงที่อะไรรู้ป่ะแป้งมันไม่เยอะพอกุ้ยช่ายเยอะปุ๊บมันหอมเนื้อในมันดีนุ่มอร่อยลองแบบไม่ทอดไม่เคยกินนะแบบไม่ทอดเนี่ยลูกหยอดลูกหยอดมันไม่เคยกินหรอไม่เคยดีไหมดีว่ะแบบไม่ทอดแล้วคนเหนียวนุ่มเออมันเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะเอากลับบ้านไหมเอาเอาถ่านนึงพักกองที่นี่อันนี้อย่างนี้ก็คือซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านลูกที่2ครับแต่ว่าชอบจริงลองกุ้ยช่ายที่เป็นไส้อื่นหรอบ้างเรื่องแป้งอ่ะบ้างไส้แน่นที่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องแป้งบางไส้แน่นมึงพูดเหมือนเจ๊เมื่อกี้เลยหน่อไม้ครับยังไงยังไงกรอบหน่อไม้คือกรอบดีเลยคุณผู้ชมแป้งนุ่มบางนะมันแกวฮะเอาจริงก็คืออร่อยทุกไส้อ่ะไส้แน่นนี่เราจะกินจนหมดการเลยใช่ไหมตั้มเดี๋ยวกูลองกินกุ้ยช่ายบอกเลยนะว่าเจ๊ซื้อกุ้ยช่ายมีสาขานี้ที่เดียวเท่านั้นอร่อยกุ้ยช่ายครับอันนี้คือเจ๊ซื้อป่ะคะอันนี้คือลูกสาวเจ๊ซื้อแล้วมือดูวันจันทร์วันเดียววันจันทร์ 6:00 นเช้าถึง 4:00 นเย็นนะคะวิธีการเดินทางก็คือง่ายมากตรงข้ามกับป้ายโรงพยาบาลเปาโลเลยใช่เปาโลสมุทรปราการเดี๋ยวมึงลองนี้แน่นมากออริจินัลเลยนะสุดยอดร้านกุ้ยช่ายเจ๊จือเต็มเลยเต็ม10ให้10เลยไม่หักเลยแบ่งกันคนละครึ่งโอเคอร่อยหนูก็แยกกันจริงๆเลยอร่อยต้องแชร์และนี่คือร้า
ไม่เคยรักใครเท่าเพราะคนเดียวที่ทำให้หวั่นไหวพอแล้วเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์และนี่คือร้านติ่มก๋วยเตี๋ยวเป็ดจังหวัดสมุทรปราการมาพร้อมกับสายฝนที่ชุ่มฉ่ำกับความร้อนโอ้ขอบคุณไฟจากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดติ่มด้วยนะครับผมมาไปข้างในเลยของตั้งเป็นเมนูบะหมี่เป็ดน้ำซึ่งที่นี่มีให้เลือกเป็ดตุ๋นแล้วก็เป็ดพะโล้แต่ของตั้งเป็นเป็ดพะโล้ใช่บะหมี่ดีซุปดีส่วนเป็ดนั้นของฉันเป็นเล็กแห้งไม่ต้องปรุงเลยรสชาติหอมเครื่องพะโล้มากน้ำหวานกลมกล่อมมันเพลินมากเลยอ่ะดีอ่ะนี่เครื่องไหนเครื่องไหนอันนี้เป็ดตุ๋นตามโคตรฟินอ่ะน้ำซุปแม่งฟินมากกินอยู่จะเป็นบะหมี่แห้งแล้วอ่ะอยากให้มีร้านแบบนี้อยู่แถวบ้านอิจฉาชาวสมุทรปราการเหลือเกินอยากให้ลองเป็ดตุ๋นเวอร์ตลอดเรื่องเวอร์นี่ขอให้ยกให้นางเลยนุ่มมันมีกลิ่นบางอย่างที่มันไม่มีในเป็ดพะโล้เว้ยอันนี้นะคะเป็นอะไหล่บวกเครื่องในอะไหล่อะไหล่ก็คือพวกคอปีกปีกขาเขาเรียกว่าอะไหล่เหรอเขาเรียกอะไหล่เฮ้ยดีดีดีน่ารักดีนี่อันนี้คือไส้เป็ดกรุบกรุบกรุบอุ้ยไส้มีกลิ่นของแล้ววิธีการกินที่ถูกต้องตามมึงต้องอย่างนี้เหรอนี่กินเปล่าๆว่าดีแล้วจิ้มอันนี้อร่อยว่ะแล้วก็นะคะติ่มก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่ได้มีดีแค่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะแต่ว่าหมูสเต๊ะของเขานั้นถ้าสั่งกลับบ้านแล้ว30ไม้ว้าวไปฝากใครกินเองมาหมูสเต๊ะบ้านดีกว่าอาจารย์เนี่ยนะทำไมชอบกินใช่ไหมชอบมากอยากได้ช้อนอ่ะสมัยต้องขอช้อนตักอาจารย์เต็มคนนะเต็มคนครับนี่สแตนบายรอเลยจ่ายหนีเลยเหรอโอ้โหเนี่ยชอบอ่ะอร่อยอ่ะคือเนื้อนุ่มแล้วก็หอมหอมเครื่องเทศเอาเพิ่มอีก60ไม้กลับบ้านพูดจริงปะเนี่ยสำหรับร้านติ่มก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะว่าเขายังมีของหวานด้วยทั้งถ้วยขนมเบื้องขนมเบื้องก็มีมาที่เดียวครบเลยของข้าวของหวานจริงร้านเปิดทุกวันค่ะหยุดแค่ทุกวันที่1กับ16ก็คือไปเขียนหวยตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย3โมงค่ะอ่ะส่งให้ตั้มหน่อยสำหรับเส้นทางการเดินทางเพราะว่าตั้มคุ้นเคยกับเส้นทางนี้ดีที่นี่อยู่ตรงไหนคะถนนสีเนี่ยเราสีเขียวเอ๊ะหรือสีอะไรเอ่ยถนนสีนครินทร์นะคะมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลเปาโลก่อนถึงนะคะอยู่เรียบทางนี้เลยริมถนนศรีนครินทร์จ้ามาได้เลยค่ะติ๊มก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไหมครับโอ้เชงๆอย่าเชงๆไม่มีอะไรขัดคอเลย wow. มีแต่ขัดใจอย่างเดียวเจ และลูกชิ้นปลาของเขาค่ะคือจะบอกว่าทำเองกับมือ wow. และที่สำคัญคือคุณถ้าสังเกตนะเท็กเจอร์เขาจะแบบไม่เหมือนกันเพราะใช้
บบโบราณเลยเคยเห็นอาม่าทำปลาไว้แล้วก็ให้มันปิ้งกับงูแล้วก็ไม่ต่างอะไรเครื่องเลยนะทั้งนั้นเลยนะลองกินก่อนได้กลิ่นเนื้อปลาเนาะมันไม่แป้งมันแน่นอ่ะทุกอย่างที่เป็นปลาคือว่าทำอย่างลองเกลือกุ้งนี่ถูกควันพวยพุ่งมากซ้ำมีแมงกะพรุนไม่อยากกินแทนช่วงนี้แทนแมงกะพรุนโดนกัดไปทีคือน้ำเขาเชงมากใสมากเพราะว่ามันเป็นรสชาติแบบก๋วยเตี๋ยวแบบรสชาติจีนจีนแล้วมีความแบบโบราณอ่ะร้านนี้40ปีอ่ะคุณผู้ชมอันนี้อะไรอันนี้อะไรเจียวน้ำโหยเค้าแน่นมากเลยเดี๋ยวปุ๊บตัวเลยอ่ะว้าวดีมากสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียปีปากน้ำแชร์เปิดทุกวันมั้ยคะเปิดทุกวันถ้าหยุดจะปิดบ่ายก็คือกี่โมงคะ8:00 น.ถึง8:00 น.แชร์เลยนะคะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียปีปากน้ำจ้าใช่ค่ะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาไม่ถึงที่นี่ถ้าไม่มีมิตรสูรุ่งเจริญขอบคุณด้วยนะคะครับสำหรับความใจดีของท่านค่ะและสำหรับสปอนเซอร์ต่อไปที่จะเข้านะครับติดต่อได้เลยอินบ็อกซ์เพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ